ในบรรดาผ้าผ่อนแพรพันธุ์ภายในราชสำนักสยามนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ถูกเลือกสรรสำหรับนำมาใช้เป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งใช้เป็นเครื่องแบบของขุนนางนั้นผ้าเขียนทองนับเป็นสิ่งทอที่ราชสำนักและผู้คนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความงามและคุณสมบัติเฉพาะตัวว่าเป็นสิ่งทอพิเศษที่สามารถตอบสนองแนวความคิดและปรัชญาในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีผ้าเขียนทองเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายเหมาะกับภูมิอากาศลวดลายสีสันเนี่ยมีความใกล้เคียงกับจิตรกรรมเป็นที่สุดแล้วในบรรดาผ้าผ่อนแพรพันธุ์ทั้งหมดนะครับผ้าลายเนี่ยใกล้เคียงกับจิตรกรรมมากที่สุดเรียกว่าเป็นผ้าที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างใจของมนุษย์เนี่ยมากที่สุดแล้วการนำมาเขียนทองทับลงไปเป็นการเพิ่มคุณค่าเป็นการทำให้ผ้าลายเนี่ยเป็นผ้าเขียนทองเนี่ยนะครับทรงศักดิ์สูงสุดตรงนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ราชสำนักเราเลือกสรรเป็นแนวคิดในเรื่องของเทวราชายุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของพระราชอาณาจักรสยามผู้คนจะคุ้นเคยกับผ้าลายอย่างเขียนทองเป็นอย่างดีเนื่องจากพบการใช้มาตั้งแต่ก่อนราชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากหลักฐานสันนิษฐานว่าผ้าลายมีต้นแบบจากอินเดียผ้าพวกนี้เนี่ยก็เข้ามาด้วยสำเภาของชาติตะวันตกบ้างด้วยสำเภาของแขกอินเดียบ้างนะครับแต่ว่าแหล่งผลิตสำคัญเนี่ยจะผลิตในอินเดียแล้วก็ของชั้นดีที่ราชสำนักเราเลือกใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ผลิตมาจากฝั่งโจลามณฑลหรือว่าโคโรมันเดลนะครับในชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียเราเลยเรียกผ้าชนิดนี้เนี่ยในชั้นหลังนะครับว่าผ้าลายอย่างแล้วก็ส่วนของหลวงที่เข้าไปสู่ทำเนียบศักดินาเนี่ยเราเรียกว่าสมปักลายนะครับคำว่าสมปักเรารับมาจากคำเขมรคำว่าสมพจน์ในภาษาเขมรเนี่ยก็จะแปลว่าผ้านุ่งหรือว่าผ้าทุกอย่างแต่สำหรับในสังคมไทยแล้วเนี่ยสมปักที่มีที่มาจากคำว่าสมพจน์เนี่ยจะมีความหมายว่าเป็นผ้าที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานเป็นเครื่องแบบสำหรับข้าราชการแล้วในปลายกรุงศรีอยุธยามีเอกสารกล่าวถึงแล้วกล่าวถึงการใช้สมปักลายผ้าเขียนทองเกิดจากการเลือกสรรผ้าลายอย่างคุณภาพเยี่ยมผลิตจากผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจากชมพูทวีปนำมาให้ช่างหลวงประจำราชสำนักสยามสร้างเส้นลายด้วยการเขียนยางไม้ที่มีลักษณะเป็นกาวเหนียวเช่นยางมะเดื่อนำมาผสมฝุ่นขาวเมื่อเขียนลงบนผืนผ้าตามเส้นขอบลายหรือไส้ลายจะสังเกตเห็นเส้นลายที่เขียนชัดเจนขึ้นจากนั้นปิดทองคำเปลวทับและกวดให้เรียบร้อยจะเกิดเป็นเส้นสายลายทองอร่ามพรายเรียบเนียนไปทั้งผืนผ้าอีกวิธีหนึ่งคือทำให้เกิดเส้นลายทองค่อนข้างนูนเมื่อใช้งานไปนานๆเส้นลายทองจะแตกเป็นเกล็ดเกิดจากการนำผงทองคำผสมกาวเป็นน้ำทองสำหรับเขียนลายแต่ผ้าทองส่วนใหญ่ที่พบในสังคมสยามจะนิยมใช้วิธีการเขียนทองแบบแรกซึ่งเส้นสายลายทองบนผืนผ้ามิเพียงแต่ช่วยขับให้สีสันบนผืนผ้าโดดเด่นทรงคุณค่ายิ่งขึ้นยังช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของลวดลายอันเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตัวผ้าลายเนี่ยช่างไทยออกแบบส่งไปให้ช่างอินเดียผลิตความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยทำให้มีลวดลายหรือว่าเส้นสายของลวดลายเนี่ยผิดเพี้ยนออกไปจากวัฒนธรรมไทยบ้างการนำกลับมาเขียนทองทับนะครับก็เท่ากับเป็นการแก้เส้นที่เพี้ยนนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในที่สุดเนี่ยผ้าลายเนี่ยก็เข้ามาสู่ทำเนียบศักดินานะครับเป็นหนึ่งในเครื่องแบบเป็นผ้าที่พระมหากษัตริย์ก็ทรงพระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงแล้วก็ขุนนางลำดับชั้นยศต่างๆเนี่ยก็นำมาใช้โดยเฉพาะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดิน
ความงามและคุณสมบัติเฉพาะตัวของผ้าเขียนทองสามารถตอบสนองแนวความคิดและปรัชญาในการดำเนินชีวิตรวมถึงส่งเสริมสถานภาพอันสูงส่งของสถาบันกษัตริย์และการสร้างภาพลักษณ์ของสวรรค์บนพื้นพิภพให้เป็นไปตามคติความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือองค์อวตารของมหาเทพเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อปกครองแผ่นดินบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ผ้าเขียนทองจึงถูกเลือกสรรนำมาใช้เป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในวาระหรือโอกาสพิเศษต่างๆรวมทั้งใช้เป็นพระภูษาทรงขององค์พระมหากษัตริย์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดของพระราชอาณาจักรจัดขึ้นเป็นปฐมในการเริ่มต้นของรัชสมัยการปกครองแผ่นดินของแต่ละรัชกาลการเสด็จออกของพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือการจำลองเทวสภาหรือว่าเป็นการชะลอสวรรค์เนี่ยลงมายังพื้นพิภพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจำลองสวรรค์หรือว่าชะลอสวรรค์ลงมายังพื้นพิภพเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เห็นภาพชัดเจนที่สุดเนี่ยคือเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับผ้าเขียนทองเนี่ยก็สามารถตอบสนองแนวความคิดดังกล่าวของสังคมเรานะครับก็ถึงได้รับการยกย่องเป็นผ้าที่ทรงศักดิ์สูงสุดในสังคมของเรา